ากาศยานดอนเมืองก่อนหน้านี้มีการเปิดสลีปบ็อกซ์ไปแล้วสำหรับให้คนที่เดินทางเป็นโรงแรมขนาดเล็กถูกต้องนะครับผ่อนแต่ว่ารอบนี้ทางท่าอากาศยานดอนเมืองจะมีการเปิดพื้นที่ใหม่เป็นโคเวิร์กิ้งสเปซนะครับพื้นที่นี้จะสามารถทำงานได้นั่งพักผ่อนก็ได้หรือจะใช้ในการประชุมก็ได้เรื่องนี้คุณภาพิมลไปติดตามรายละเอียดมาไปติดตามพร้อมกันครับWorking Space อีกหนึ่งจุดของการให้บริการภายในสนามบินดอนเมืองนะคะซึ่งก็จะเป็นทั้งสถานที่พบปะพูดคุยนัดหมายการทำงานการประชุมหรือแม้แต่สถานที่พักผ่อนค่ะเพื่อเป็นการรองรับสำหรับการให้บริการที่มีแนวโน้มการขยายตัวของจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นปัจจุบันท่าอากาศยานดอนเมืองมีเที่ยวบินให้บริการ670กว่าเที่ยวบินต่อวันด้วยจำนวนผู้โดยสารประมาณ 90,000 คนต่อวันมีสายการบินที่ให้บริการระหว่างประเทศ14สายการบินภายในประเทศ4สายการบินโดยคาดการว่าในสิ้นปี2559จะมีจำนวนผู้โดยสารประมาณ 34-35 ล้านคนเกินกว่าจำนวนที่คาดการไว้ที่30ล้านคนและเพื่อเป็นการพัฒนาการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารจึงได้มีการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกอย่าง Co-working Space หรือสถานที่พักผ่อนนั่งทำงานนัดประชุมทานอาหารเพื่อรองรับการใช้บริการของผู้โดยสารหรือบุคคลทั่วไปพื้นที่ของ Co-working Space เนี่ยปัจจุบันเนี่ยบางทีเรื่องของการอะไรการประชุมการติดต่อการดำเนินการทางด้านธุรกิจเนี่ยมันมีความจำเป็นใช้ระยะเวลาในการชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยสามารถดำเนินการธุรกิจไปได้ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเนี่ยที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเนี่ยเป็นแห่งแรกที่ได้มีการมีสลีปบ็อกซ์มีโคเวิร์กิ้งสเปซสำหรับ Co-working Space ตั้งอยู่บริเวณชั้น4อาคารผู้โดยสาร2ภายในประเทศของท่าอากาศยานดอนเมืองด้วยงบลงทุนกว่า25ล้านบาทของ Miracle Group ภายในสามารถนั่งทำงานประชุมพักผ่อนมีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรวมถึงการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มตั้งแต่ช่วงเวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.ซึ่งในช่วงแรกของการเปิดให้บริการค่าบริการจะอยู่ที่200บาทต่อคนต่อ2ชั่วโมงและตั้งเป้าในช่วงแรกมีผู้ใช้บริการที่100คนต่อวันและอาจจะมีการขยายเวลาเปิดให้บริการเป็น24ชั่วโมงหากมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเป้าหมายของเราเราคิดว่าเริ่มแรกนี้ก็คงจะเป็นวันหนึ่งก็ประมาณสัก100คนนะครับเป็นสถานที่อยู่ข้างนอกซึ่งทุกคนใช้ได้นะครับแต่เราเปิดถึง4ทุ่มแต่ตอนนี้อินเตอร์ตรงเทอร์มินอล1เริ่มรู้จักและเริ่มมาใช้ถ้าเผื่อว่ามีใช้มามากขึ้นเราก็อาจจะเปิด24ชั่วโมงเหมือนกับที่เราที่เราเปิดที่สนามบินสุวรรณภูมิครับผมหลังจากนี้ท่าอากาศยานดอนเมืองยังมีแผนพัฒนาของท่าอากาศยานโดยในปี2560จะเริ่มมีการพัฒนาปรับปรุงในเฟสที่3หากแล้วเสร็จจะสามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารเพิ่มเป็น40ล้านคนต่อปีรวมถึงการเพิ่มหลุมจอดเพื่อรองรับกับการให้บริการของแต่ละสายการบินสุทธินันท์ประถมพันธ์ถ่ายภาพภาพิมลวิสาโรจน์เนชั่นทีวีรายงาน